ค่ะเอ็กเทิร์นคุณปริยาลีดาในสองรหัสรหัส6002039นะคะวันนี้จะมาพูดถึง pragmatic approach in CI and general surgery ใน scenario ที่8ในหัวข้อ hand antiseptic ค่ะโดยใน scenario ที่8นั้นก็คือจะมีเป็นข้อความว่าเป็นการพูดถึง hand antiseptic ในด้านต่างๆทั้งตัวสารที่เราใช้ในการทำความสะอาดว่าจะเป็นคลอไรซิดินกลูโคเนตหรือว่าโพวิโดนไอโอดีนนะคะแล้วก็มีการพูดถึงตัวสครับตัวสารที่ใช้ทำความสะอาดที่ค่อนข้างใหม่อย่างพวกแอลกอฮอล์รับนะคะแล้วก็อีกด้านที่สองที่มีการพูดถึงก็คือการเปรียบเทียบระหว่างการสครับเวลาที่ใช้ในการสครับระหว่าง2นาทีและ3นาทีว่ามีผลต่อการลดโคโลนีฟอร์มิ่งยูนิตที่มืออย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องการใช้เครื่องมือในการทำความสะอาดมือทั้งเรื่องเนลพิสและเนลบรัชค่ะซึ่งเราก็จะมาดูกันนะคะว่าทั้ง3ด้านนี้มีการ evidence support อย่างไรบ้างค่ะโดยข้อความเบื้องด้านต้นนะคะมาจาก Cochran Database Systemic Review ในปี2016ค่ะดังนั้นเราจึงจะเลือก paper ที่เราจะเลือกมาใช้ support evidence ของเรานะคะก็จะมาเลือกที่ใหม่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราจะพิจารณาใน3ด้านคืออย่างแรกคือ efficacy ของระหว่างคอร์ซิดีนโกโคเนตกับโพวิโดนไอโอดีนอย่างที่2คือการ3 minute scrub กับ2 minute scrub นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายคือการใช้ nail clip and brush เมื่อเทียบกับการไม่ได้ใช้เครื่องมือช่วยในการทำความสะอาดมือเลยค่ะสำหรับ paper แรกที่เรามาจะเทียบกันก็คือจะอยู่ใน journal ofhospital infection นะคะชื่อ paper นี้ชื่อว่า antiseptic efficacy of waterless hand rub chlorhexidine scrub and povidone-iodine scrub in surgical setting a meta analysis of random mind control trial นะคะซึ่ง paper เนี่ยนะคะจะได้รับการพิมพ์ในปี2018ซึ่งจาก paper นี้จะสรุปได้ว่ามี efficacy ของตัว waterless hand rubแล้วก็คลอไรซิดีนกลูโคเนตนะคะจะสามารถเมื่อใช้ตัววัตเทอร์เลตแฮนด์รับเทียบและหรือคลอไรซิดีนกลูโคเนตจะสามารถลดโคโลนีฟอร์มิ่งยูนิตที่เหลืออยู่บนมือได้ดีกว่าโพวิโดนไอโอดีนนะคะแต่ว่าแล้วก็มีเรื่องโคโลนีฟอร์มิ่งยูนิตที่เหลืออยู่ระหว่างวัตเทอร์เลตแฮนด์รับแล้วก็คลอไรซิดีนกลูโคเนตไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างsignificantแต่ว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าwaterless hand rub และคลอไรซิดีนกลูโคเนตจะสามารถลดโคโลนีฟอร์มิ่งยูนิตได้ดีกว่าโพวิโดนไอโอดีนก็ตามแต่เมื่อถ้าเราสนใจผลลัพธ์เป็น surgical site infection rate ค่ะก็จะพบว่า waterless hand rub ทั้ง3อย่างที่เราเปรียบเทียบกันนั้นไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญค่ะแล้วก็ตัวเปเปอร์ที่2นะคะตัวนี้เป็น original article ชื่อว่า antiseptic effect on conventional povidone LD scrub chlorhexidine scrub and waterless hand rub in surgical room a random mind control trial ค่ะซึ่งตัวในเปเปอร์นี้นะคะก็จะสรุปค่อนข้างเหมือนเปเปอร์แรกที่ว่าตัว waterless hand rubและคลอไรซิดีนโกโคเนตสามารถลดโคโลนีฟอร์มิ่งยูนิตได้ดีกว่ากันได้ดีกว่าโพวิโดนไอโอดีนก็ตามค่ะแต่อย่างไรก็ตามในอาร์ติเคิลนี้ก็ได้มีการพูดถึงว่าเรื่องคอสเอฟเฟคทีฟเนื่องจากตัววอเทอร์เลสแฮนด์รับนะคะมีราคาที่ค่อนข้างสูงจึงทำให้พรีเฟอร์เป็นตัวคลอไรซิดีนโกโคเนตมากกว่าค่ะยกเว้นก็สำหรับเมื่อเราสามารถแอฟฟอร์ดเป็นตัววอเทอร์เลสแฮนด์รับได้ต่อไปนะคะเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในการล้างมือเรื่องนี้นะคะไม่สามารถหาเปเปอร์ที่เทียบเวลาระหว่าง2นาทีได้3กับ3นาทีได้ชัดเจนก็เลยสักขอยกโค้ดในตัว Cochran Database ตัวนี้ขึ้นมานะคะก็จะพบว่าในสตาร์ดี้ที่ตัว Cochran รวบรวมมาค่ะจะพบว่าการที่เราสครับมือเป็นเวลา3นาทีนะคะจะสามารถลดโคโลนีฟอร์มิ่งยูนิตได้ดีกว่าค่ะแล้วก็ตัว3
3 minute แอลกอฮอล์รับนะคะเมื่อคอมโดยการเทียบ2นาทีกับ3นาทีนี้นะคะจะในสตาร์ดี้จะทำโดยการใช้คลอริซิดีนแทนสกรับค่ะแล้วก็มีการเปิดเทียบเพิ่มเติมเช่นการใช้3 minute แอลกอฮอล์รับเทียบกับ5 minute แอลกอฮอล์รับก็จะพบว่าใน3 minute แอลกอฮอล์รับแล้วก็วิดตามด้วยการสครับวิดไอเพื่อคลอริซิดีนนะคะจะสามารถลดคลอรินฟอร์มิ่งยูนิตได้ดีกว่า30การสครับด้วยคลอริซิดไอเพื่อคลอริซิดีนทีหลัง30วินาทีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในการเปรียบเทียบการลดคลอรินฟอร์มิ่งยูนิตในแต่ละเวลาที่ใช้ในแต่ละระยะเวลาที่ใช้ในการสครับนะคะก็ไม่ได้มีก็ต่างเป็นพวกเป็นไม่ได้มีหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือสูงค่ะจะเป็นส่วนมากจะเป็น low quality evidence ทั้งหมดค่ะจริงๆทำให้ไม่สามารถสรุปเรื่องในเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องการใช้เครื่องมือในการทำความสะอาดมือค่ะ paper แรกมาจาก American Journal of Infection Control นะคะชื่อว่า Impact of Method and Duration of Surgical Hand Scrub on Bacterial Count and Random Microcontrol Trial ซึ่งเปเปอร์นี้นะคะได้ตีพิมพ์อยู่ในปี2011ซึ่งจะเป็นการแบ่งผู้เข้าร่วมแบ่งเป็นผู้เข้าร่วมสตาร์ดี้เป็น4กลุ่มค่ะคือกลุ่มแรกนะคะใช้มีการใช้โดยในกลุ่มแรกและกลุ่มที่2นะคะต่างใช้ Scrub เป็นเวลา12นาทีเป็นเวลา1ต่างใช้เป็นเวลา1นาทีค่ะโดยกลุ่มแรกจะใช้เนลบัตในกลุ่มที่2จะไม่ใช้นะคะแล้วก็มีกลุ่มที่3กลุ่มที่4ใช้เวลาล้างมือ2นาทีโดยกลุ่มที่3ใช้เนลบัตแล้วก็กลุ่มที่4ไม่ใช้ค่ะซึ่งผลจากการทดลองที่ได้นะคะจะพบว่าแบคทีเรียลเค้าในกลุ่มที่3ซึ่งก็คือกลุ่มที่ใช้เนลบัตคู่กับการล้างมือ2นาทีค่ะสูงกว่าในกลุ่มที่4ซึ่งคือกลุ่มที่ใช้ล้างมือ2นาทีเหมือนกันแต่ไม่ใช้เนลบัตอย่าง significant ค่ะแต่ว่าเราไม่พบว่าระหว่างกลุ่มที่ล้างมือ1นาที2 1นาทีและ2นาทีมีความแตกต่างกันด้าน colony forming unit อะไรค่ะซึ่งทำให้สรุปได้ว่าการใช้เนลบัตนะคะอาจจะทำให้แทนที่จะช่วยลดแต่ทำให้ลด bacterial contamination อาจจะแทนที่จะลดตัว bacterial count ที่มือของเราอาจจะทำให้มีเป็นการ contamination มากขึ้นค่ะแล้วก็ตัวที่ paper ตัวเรื่องนี้ตัวที่2นะคะอยู่ใน Healthcare Infection Society หรือ Journal of Hospital Infection ค่ะโดย paper นี้ชื่อว่า Brushes and Tips Used on Nails During the Surgical Scrub to Reduce Bacterial and Randomized Trial ค่ะซึ่ง paper นี้ได้รับการตีพิมพ์ในปี2จริงๆ paper นี้ได้รับการตีใน2000ปี2010ซึ่งเป็นก่อนตัวของกันนะคะแต่ว่า paper นี้จะพบว่าการใช้ไม่ว่าจะใช้บราชหรือไม่ใช้ค่ะก็พบว่าไม่ได้มีส่วนที่รู้พบว่าการใช้บราชไม่ได้เป็นการเพิ่มตัวของ bacterial contamination แต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการใช้บราชจะไม่ได้เพิ่ม contamination แต่ก็ไม่ได้มีผลในการลดตัว bacterial เขาบนมือแต่อย่างใดเมื่อเทียบกับการไม่ใช้ซึ่งค่อนข้างสรุปได้ว่าการใช้เนลบัตแล้วก็เนลพีชนะคะไม่เป็นสิ่งที่เรื่องที่ไม่จำเป็นในการล้างมือค่ะซึ่งจากการพิจารณาทั้ง3ด้านที่ผ่านมานะคะก็จะพบว่าการวิธีการล้างมือที่เราพรีเฟอร์ก็ควรจะเป็นการใช้คลอไฮซิลีนกลูโคเนตมากกว่าการใช้โพวิโดนไอโอดีนะคะหรือในสถานการณ์ที่เราสามารถแอฟฟอร์ดได้ก็อาจจะเลือกเป็นแอลกอฮอล์เบสแทนรับwaterless hand wrap ที่เป็นแอลกอฮอล์เบสค่ะแล้วก็อย่างที่สองได้การใช้เวลาเนื่องจากไม่มีเวลาหลักฐานที่ชัดเจนเนื่องจากเป็น low quality data evidence ทั้งคู่นะคะแต่ก็อาจจะสรุปได้ว่าเราอาจจะ prefer ในการล้างมือ3นาทีมากกว่าค่ะแล้วก็สุดท้ายในการล้างสครับมือของเรานะคะก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพวกในกลุ่ม nail brush หรือ nail pick ค่ะแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องผลกระทบของโควิด19ต่อHand hygiene ค่ะซึ่งเราอันนี้ได้ยกตัวเปเปอร์มาขึ้นมา2ตัวนะคะตัวแรกอยู่มาจาก
ีพิมพ์ใน MJ Infect Control ที่ว่า The Impact of COVID-19 Pandemic on Hand Hygiene Performance in Hospital นะคะซึ่งเปเปอร์นี้ค่ะก็สรุปได้ว่าในช่วงแรกของการเกิดแพนเดมิกจะพบว่าบุคลากรนะคะจะมี Hand Hygiene Performance ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนเกิดแพนเดมิกค่ะแต่อะไรก็ตามเพิ่ม Hand Hygiene Performance หรือว่าการล้างมือหรือเบรกในการล้างมือหรือว่าพวกนี้ของเรานะคะก็จะลดลงตามระยะเวลาที่แพนเดมิกที่ผ่านไปแล้วก็เปเปอร์ที่2อยู่ใน John Hopkins Infection ค่ะชื่อว่า COVID-19 Outbreak and Healthcare Worker Behavioral Change Towards Hand Hygiene Practice ซึ่งตัวนี้ก็ได้รับการตีพิมพ์ในปี2021นะคะซึ่งเปเปอร์นี้ก็สรุปเหมือนกันว่าจากการรวบรวมข้อมูลจะพบว่าในกลุ่ม Healthcare Worker ค่ะจะมีเรทในการล้างมือสูงเมื่อจะมีค่อนข้างสัมพันธ์กับเรทในการอยู่ในความรุนแรงของการแพร่กระจายของโควิด-19 ในพื้นที่นั้นๆค่ะเช่นสมมติในเว็บแรกของโควิด-19 ระหว่างเว็บแรกเฮลท์แคร์เวิร์กเกอร์ก็จะมีเรทการล้างมือที่สูงและจะค่อนข้างลดลงเมื่อการระบาดลดลงค่ะแล้วเมื่อมีการระบาดรุนแรงซ้ำขึ้นอีกครั้งเรทในการล้างมือก็จะสูงขึ้นตามค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าการความตะเวนเนตในการล้างมือซึ่งควรจะเป็นเรื่องที่เราควรทำตลอดนะคะจะค่อนข้างสัมพันธ์กับเรทจนในการเรทในการความรุนแรงในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ค่ะซึ่งข้อค่าก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ